ี่น้องผมผู้ใหญ่นิดอุบลมาจากจังหวัดตรังอำเภอวังวิเศษความคิดที่ได้เลี้ยงพึ่งข้อเครือข่ายปลาดเครือข่ายปลาดของจังหวัดตรังคือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคือธรรมชาติของพื้นที่ท้องถิ่นก็มีตั้งดินน้ำป่าและสัตว์ต่างๆมีทุกพื้นที่แต่การทำเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อในท้องถิ่นเกี่ยวกับพืชผักและแหล่งอาหารเช่นพืชที่เป็นสมุนไพรและก็พืชที่เป็นตั้งอาหารและเป็นตั้งสมุนไพรมีอยู่ทั่วกระจัดกระจายในภาคไทยและทุกภาคส่วนเช่นการเลี้ยงผึ้งผสมผสานกับเกษตรกรเช่นสวนผลไม้และพืชสวนตักต่างๆที่เป็นอาหารของมนุษย์และก็พื้นที่ที่มีพึ่งโพรงอยู่เป็นพื้นที่ที่ปลอดสารพิษการทำสวนและเลี้ยงพึ่งโพรงทำให้มีผลประโยชน์ช่วยเหลือในการผสมเกสรดอกไม้ผลและส่งผลให้เห็นว่าพื้นที่ที่มีพึ่งโพรงอยู่เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่สิ่งแวดล้อมยังอุดมสมบูรณ์อยู่เช่นดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าทุกชนิดที่เป็นสมุนไพรหรือเป็นพืชผลที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์และคู่กับท้องถิ่นการเลี้ยงผึ้งเราต้องคิดถึงการทำประโยชน์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเรามีน้ำมีป่ามีท้องถิ่นมีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์แสดงว่าพึ่งเขาก็อยู่ได้และอีกอย่างเป็นเพื่อนการทำมาการทำเกษตรของมนุษย์อย่างดีเช่นเฝ้าระวังการมีสารเคมีในท้องถิ่นถ้ามีสารเคมีพึ่งจะหนีไปอยู่ที่อื่นเช่นยาฆ่าหรือว่ากลิ่นควันที่อันตรายต่อมนุษย์เป็นสัญญาณที่ลักษณะอากาศสิ่งแวดล้อมที่ไม่สมดุลบริเวณนั้นก็เพิ่งจะไม่ก็ไปอาศัยอยู่แล้วก็เป็นรายได้ให้กับเกษตรกรเช่นน้ำผึ้งประโยชน์ของน้ำผึ้งเกี่ยวกับพืชสมุนไพรเช่นเอามาผสมประสานกับยาสมุนไพรที่ชาวบ้านก็นิยมใช้ผสมกับยาสมุนไพรมานานแล้วก็เป็นรายได้ให้กับเกษตรกรคนที่เลี้ยงผึ้งเป็นรายได้เสริมอีกด้วยโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากการทำบ้านผึ้งลงทุนน้อยก็ใช้
เกษตรการเก่าเข่าเช่นไม้ดานที่ไอ้บ้านเขาไม่มีกลิ่นไม่มียางไม้ที่ไม่มีกลิ่นไม่มียางเราจะทำเป็นบ้านพึ่งในบริเวณที่สวนยางปลาหรือสวนปาล์มน้ำมันหรือสวนผลไม้เป็นอาชีพรายได้เสริมระบบจนครบสูตรเพราะเรามีเช่นแหล่งน้ำและก็พืชผลตามไม้ธรรมชาติและก็พืชที่เราปลูกขึ้นเพื่อเอาผลสูตรสุดท้ายก็การเลี้ยงผึ้งเป็นรายได้ที่เราลงทุนน้อยและก็ช่วยผสมเกสรพืชไร่พืชสวนให้กับเกษตรกรได้อย่างดีผลสุดท้ายก็ลงพออยู่พอมีพอกินพอเพียงเราทำเกษตรเลี้ยงผึ้งโดยธรรมชาติที่ลงทุนน้อยๆและชาวบ้านทำได้ทุกพื้นที่เกษตรกรก็ทำได้เพราะทุกคนมีพืชไร่มีพืชสวนเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็ลดเรื่องสารเคมีลดเรื่องปุ๋ยเคมีให้น้อยลงและทำให้คนเลี้ยงผึ้งได้รับประทานน้ำผึ้งที่เราไม่ต้องซื้อในราคาแพงๆและเป็นผลประโยชน์ที่จากพืชสมุนไพรโดยแท้จริงจากชุมชน